ลุ้นกันอยู่นานนะครับสำหรับคู่รักอย่างหนุ่มอ๊อฟสุพนัสกับสาวธัญญาอาสยามครับหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยได้มีการศึกษาดูใจกันมาตอนนี้ครบ1ปีแล้วนะฮะล่าสุดครับหนุ่มอ๊อฟได้เปิดใจกับทีมข่าว True Insight แบบเขินๆผ่านแอปพลิเคชันอย่าง True V Room ครับเราถึงโมเมนต์สุดพิเศษเลยที่ทำเซอร์ไพรส์ขอสาวธัญญาเนี่ยเป็นแฟนครับแล้วทีนี้พอถามถึงคุณพ่อคุณแม่ไฟเขียวหรือเปล่าเจ้าตัวก็บอกว่าท่านทั้งสองคนเนี่ยนะครับน่ารักให้การต้อนรับที่ดีส่วนเรื่องแต่งงานยังไม่รีบร้อนต้องใช้เวลาครับวินาทีที่เราตัดสินใจคบหาดูใจกันเป็นแฟนละวินาทีนั้นมันเกิดขึ้นอะไรยังไงบ้างครับเป็นวินาทีที่น้องเขาน่าจะเซอร์ไพรส์อะครับเพราะว่าอ๊อฟไม่เคยบอกเขาตรงๆนะไม่เคยขอเป็นแบบขอคบขอเป็นแฟนตรงๆเขารู้จากที่แรกก็คือจากนักข่าวเพราะว่าคือมีคนสงสัยไงมีคนจับสังเกตได้น้องไม่รู้แต่ว่าเพื่อนคนรอบตัวเริ่มรู้นักข่าวรู้ปุ๊บมาถามผมในงานผมก็บอกนักข่าวไปเลยตรงๆบอกว่าเออก็จริงๆไม่ใช่คนชอบปิดบังอะไรนะครับแต่ถ้าบอกไปเลยมันก็สบายใจดีผมบอกเลยแล้วกันว่าผมชอบน้องฮะน้องเขาก็เลย 2-3 วันก็เริ่มรู้พอรู้ปุ๊บก็เริ่มได้คุยกันจากนั้นก็โทรคุยกันทุกวันเลยในตอนนั้นนะศึกษาดูใจกันมาก็เกือบปีวางรากฐานอนาคตชีวิตความรักไว้ไงบ้างครับออฟก็อย่างแรกเลยก็คือต้องรู้สึกกับตัวเองให้ได้ว่าเราต้องทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดจะไม่หล่อแหละจะไม่คิดเหมือนตอนเด็กๆอีกแล้วแบบคบกันแต่ยังไม่ได้นึกถึงอนาคตแต่พอเราอายุประมาณนี้แล้วเนี่ยนะฮะมันรู้ได้ด้วยตัวเองนี่แหละว่าแบบเอ้ยถ้าคบแล้วว่าไม่ใช่คบแค่เพื่อเลิกนะแต่คบแล้วนี่เพื่อต้องต่อยอดกันไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างสิ่งที่ดีๆให้แก่กันถ้าเป็นไปได้มีครอบครัวกันไปเลยได้มันก็ถือว่าประสบความสำเร็จเอาครับพี่ขอย้อนกลับไปในวันหนึ่งหน่อยถ้าเกิดวันกับความรักครั้งนี้ครับณโมเมนต์แรกที่เราแบบเรารู้สึกเราผู้หญิงคนนี้ใช่อย่างเงี้ยเราหาวิธีเข้าไปขอเขาเป็นแฟนหรือบอกรักเขายังไงครับออฟมันก็ต้องค่อยๆกระดึบเข้าไปนี่แหละครับเพราะว่าออฟเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างกล้าทุกเรื่องยกเว้นเรื่องรักอะฮะเริ่มจากอยู่ในกองละครแล้วก็แรกๆก็ไม่ค่อยได้คุยแต่พอปิ๊งน้องเขาปุ๊บก็เริ่มหาเรื่องคุยอะฮะไปส่อง Instagram ก่อนน้องเขาชอบทำบุญใช่มั้ยโอเคเราก็ชอบทำบุญอยู่แล้วคุยกันเกี่ยวกับเรื่องทำบุญนี่แหละฮะก็เลยทำให้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นไปเรื่อยๆมาอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการปรึกษาการทำเพลงครับน้องเขาก็นำนู่นนี่ก็เลยผ่านเวลามาได้หลายเดือนแต่น้องเขาไม่รู้นะว่าผมจีบครับอ๋อขอบคุณมากนะครับดูแลสุขภาพนะครับ